อุบัติเหตุเนี่ยต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ทุกที่ค่ะเชื่อว่าหลายท่านมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้หลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์กับคนใกล้ชิดหรือญาติๆหรือคนรู้จักแบบนี้เรื่องของประตูเหล็กเคยเห็นใช่มั้ยเราก็นําเสนอกันมาบ่อยครั้งวันดีคืนดีมันก็หลุดออกมาคราวนี้ยังเคราะห์ดีคุณผู้ชมมันมีเก้าอี้มารับน้ําหนักเอาไว้ได้ทําให้หัวไม่ฟาดพื้นไปดูภาพกันนะครับเนี่ยคนคงจะดูว่ามันจะหลุดจากรางตอนไหนถูกไหมเข้าใจว่าหญ้าเนี่ยมันเข้ามันก็ล้ำอ่ะเนาะเข้าไปตรงรางแล้วมันก็เลยทำให้เปิดได้ไม่สุดพอเปิดได้ไม่สุดแล้ววันนี้มันจะต้องจอดรถชิดจะจอดรถชิดได้เนี่ยก็จะต้องเปิดประตูรั้วให้สุดก่อนเพราะว่ารถมันค่อนข้างเบียดกันแล้วเดี๋ยวทางคนขับลงไม่ได้ก็เหมือนไปดูว่าอะไรมันขวางรางอยู่แล้วจังหวะที่ลงไปก้มดูเนี่ยก็ไม่ได้ดูว่าเดี๋ยวถ้าเลื่อนสุดประตูมันจะหลุดจากตัวที่มันเป็นตัวคุมรางข้างบนเนี่ยที่มันเป็นเสาคุมรางเอาไว้เนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็หลุดลงมาปั๊บซึ่งเอาจริงๆถ้าช่างที่ทำรั้วเหล็กแบบนี้มันจะต้องมีตัวสต็อปเปอร์ก็คือตัวหยุดมันจะเป็นยางฝังเอาไว้ตรงรางครอบเอาไว้เลยเอาน็อตไขไม่ให้รั้วเนี่ยมันเกินจุดนี้ที่มันจะหลุดจากรางแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันมีสต็อปเปอร์หรือเปล่ารู้แต่ว่ามันลื่นไหลเหลือเกินพอไปแล้วมันเพลินเลยอ่ะพอเพลินเสร็จปุ๊บตกลงมาดีมีเก้าอี้เหมือนเก้าอี้นั่งคุยกันเป็นเก้าอี้พลาสติกช่วยรับน้ำหนักด้านบนเอาไว้ไม่อย่างนั้นไม่อยากจะคิดเลยแล้วก็ยังเคราะห์ดีอีกอย่างก็คือรั้วมันไม่สูงมากค่ะหลายบ้านที่มีปัญหาทับขนาดตายเลยนะใช่ก็คือรั้วถูกสูงท่วมหัว2เมตรขึ้นอ่ะเนี่ยอันนี้ยังดีที่ประมาณสักยังไม่เลยหัวเขาพอลงมาแล้วก็ดูท่าทางมันจะใช้เป็นเหล็กกล่องเหล็กกล่องก็อ่ะโอเคน้ำหนักมันก็อาจจะไม่ได้เท่ากับเหล็กตันมันก็ยังโอเคอยู่ก็อย่างหนึ่งที่ดีคือเพื่อนบ้านแถวนั้นน่ะคือพอเห็นเหตุการณ์ปุ๊บรีบมาหลายคนเลยนะมาช่วยเลยนะไอ้คนถอยรถยังไม่รู้เลยเนี่ยพอมาเห็นคนในบ้านก่อนแล้วก็มีเพื่อนบ้านแถวนั้นน่ะมาช่วยนุ่นเพื่อนบ้านนู้นดีแล้วเกินนี่มาช่วยกันนุ่นวิ่งมากันใหญ่แล้วเอานี่ก็23สิงหาคมนะยังเคราะห์ดีมากๆเลยแล้วก็ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนบ้านด้วยนะอ้าวตรวจสอบประตูรั้วบ้านของตัวเองกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะ